ชุมชนจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กโฮมสคูลได้ยังไงวันนี้ชวนติดตามกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะชุมชนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สร้างการเรียนรู้ด้านต่างๆให้กับเด็กๆได้อย่างมากมายนะคะอย่างเช่นบ้านเรียนขยันดีค่ะเขาใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนแต่เขาจะมีวิธีการยังไงวันนี้ชวนติดตามกับรายการห้องเรียนฝากว้างค่ะ เราก็เริ่มออกที่แบบบริเวณที่ไกลออกไปนิดนึงอ่ะเริ่มจากในชุมชนเล็กๆของเราแล้วก็จะชอบขี่จักรยานหรือว่าพาน้องเนี่ยขับรถชมพื้นที่นะคะตั้งแต่วัดวาอารามใกล้เคียงสถานที่ต่างๆที่ว่าเด็กๆชอบไปดูอย่างเช่นหรือบางทีอาจจะเป็นลานกิจกรรมที่ของข้างหน้าเทศบาลน,นะคะเราก็จะใช้พื้นที่เหล่านี้นะคะให้น้องเป็นที่พบปะผู้คนด้วยแล้วก็ไปทำกิจกรรม รวมเล่นเกมหรือว่าออกกำลังกายกับเด็กๆในท้องถิ่นนะคะแม้กระทั่งโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณบ้านเราก็ให้น้องเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนนะคะโดยขออนุญ,ญาตพวมในการโรงเรียนนะคะว่าบางกิจกรรมเนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เรารู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกนะคะอย่างเช่นกิจกรรมงานวันเด็กกิจกรรมวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะให้น้องเข้าไป ร่วมแจมกับเขาพวกเราจะชอบมากเลยค่ะคือการไปเที่ยวตามชายหาดปากน้ำปรานหรือว่าหาดเขากะโหลกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สวยงามมากนะคะแล้วก็บางทีนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่เคยเห็นบางจุดตรงนี้ด้วยซ้ําแต่พวกเราจะชอบไปค่ะเพราะว่ามันจะมีถนนที่แบบยาวสุดลุกูลูกตาเลยค่ะที่เขาทําเป็นพื้นที่สําหรับขี่จัก,กรยาน พวกนั้นจะชอบใช้พื้นที่นี้ให้ลูกได้ปลดปล่อยพลังแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีจินตนาการแล้วก็รู้สึกสงบนะคะเมื่อเวลาที่ลูกเด็กๆทุกคนจะมีอารมณ์ร้อนในบางครั้งหรือว่าหงุดหิดเราจะใช้ธรรมชาติในการบําบัดเขานะคะให้เขาแบบรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นให้ลงไปสัมผัสทรายให้ลงไปวิ่งเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์อยู่ริมชายทะเลแล้วเขาก็จะได้ วิ่งอย่างอิสระในบางครั้งเนี่ยที่ที่เราจะไปดูกันก็อย่างเช่นช่วงเทศกาลลอยกระทงเราก็จะใช้แหล่งเรียนรู้ใกล้ๆบ้านแบบนี้เลยค่ะในการศึกษาผลกระทบอ่ะเช่นผลกระทบของการลอยกระทงหลังจากวันลอยกระทงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ําลําคลองของเราเห็นคราบขยะหรือสิ่งอะไรก็ตามเราก็จะโยงการเรียนรู้เข้าสู่วิชาต่างๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องอินหนังสือเป็นหลักแต่เราต้องการให้ลูกนั้นได้เห็นจากประสบการณ์จริง ในพื้นที่ของเรายังมีวันอุทยานนะคะอาจจะมีวันอุทยานปรานบุรีนะคะหรือว่าป่าชายเลนหลายๆที่เลยที่สวยงามมากเราก็จะพาน้องเข้าไปเพื่อศึกษานะคะไปเดินดูชมธรรมชาติแล้วก็ดูสัตว์ของท้องถิ่นเราแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวประมงว่าเขาทําอะไรบ้างมีการปรับตัวหรือสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเข้ากับยุคสมัยเนี้ยอย่างไรนะคะซึ่งน้องจะชอบแนวนี้มากเลยะคะ่ะ ติดตามประเด็นด้านการศึกษาได้นะคะกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างกับตอนบ้านเรียนขยันดีใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสมได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังได้ผ่าน podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน podcast review ค่ะ